รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่ค่ะมาพบกับรายการ Math World เปิดโลกคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูโปเต้เช่นเคยนะคะสำหรับใน EP นี้นะคะคุณครูจะพาน้องๆไปเรียนรู้กับจำนวนและการดำเนินการค่ะซึ่งใน EP ที่แล้วนะคะน้องๆก็ได้เรียนเรื่องจำนวนและการดำเนินการไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะว่าในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องอะไรไปบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านค่าจำนวนการอ่านค่าประจำหลักนะคะแล้วก็การประมาณค่าของตัวเลขต่างๆนะคะการประมาณค่าจำนวนเต็ม10จำนวนเต็ม100แล้วก็จำนวนเต็มพันรวมถึงการนำไปใช้นอกจากนี้น้องๆยังได้เรียนเทคนิคการบวกเลขเบื้องต้นไปแล้วเดี๋ยวใน EP นี้นะคะน้องๆจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการลบการคูณแล้วก็การหารค่ะน้องๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการลบจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปเริ่มพร้อมๆกันเลยค่ะลบนะคะน้องๆคือการนำจำนวน1นะคะหักออกจากอีกจำนวน1หรือการเปรียบเทียบจำนวนของ2จำนวนหรือว่าจำนวนที่เหลือนะคะว่ามีจำนวนมีผลต่างอย่างไรเราเรียกจำนวนพวกนี้นะคะว่าผลลบนั่นเองค่ะซึ่งเราจะใช้สัญลักษณ์ในการลบด้วยเครื่องหมายลบแบบนี้นะคะเชื่อว่าน้องๆ น่าจะเคยเห็นเครื่องหมายลบกันมาบ้างแล้วหรือว่าเครื่องหมายขีดขีดแบบเนี้ยในทางคณิตศาสตร์เราเรียกว่าเครื่องหมายลบนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะว่าการลบจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรค่ะสำหรับการลบนะคะในตัวอย่างแรกนะจงหาผลลบของ578กับ453ถ้าโจทย์มาแบบนี้สิ่งแรกที่น้องๆจะต้องทำเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นการง่ายๆเลยทางคณิตศาสตร์นั่นก็คือการเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะสำหรับการเขียนประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้นะคะก็คือ578ลบด้วย453เท่ากับ4เหลี่ยมตอนนี้เรากำลังจะมาหาผลลัพธ์ของการลบในข้อนี้นะคะเราก็ตั้งเลยค่ะ5 7 8เป็นตัวตั้งนะคะลบด้วย4 5แล้วก็3น้องๆคะตอนนี้เราตั้งน้องๆตั้งแบบครูเลยนะคะหยิบดินสอกระดาษมาให้เรียบร้อยจากนั้นเวลาลบให้เราลบจากหลักหน่วยหรือว่าหลักที่อยู่ทางขวามือไปก่อนค่อยๆลบทีละหลักนะคะค่อยๆทำไปพร้อมๆครูใจเย็นๆนะคะการลบไม่ยากแต่ว่าต้องค่อยๆทำค่ะโอเค8ลบด้วย3เราพิจารณาที่หลักหน่วยก่อนนะ8ลบด้วย3นะคะก็คือมีอยู่8ใช่ไหมคะลบออกซะ3ก็เหลือ5ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น8ลบ3จึงได้เท่ากับ5โอเคค่ะตอนนี้เราได้คำตอบของหลักหน่วยมาแล้วลองไปพิจารณาต่อไปที่หลัก10ค่ะ7ลบด้วย5เอามือขึ้นมาค่ะมีอยู่7ลบออกเท่าไหร่คะ5ครูลบมือนี้เลยนะฟึบเหลือเท่าไหร่คะ2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น7ลบ5ได้เท่ากับ2โอเคตอนนี้เราได้หลัก10มาเรียบร้อยแล้วนะคะพอหลักหน่วยได้คำตอบแล้วหลัก10ได้คำตอบแล้วต่อไปคืออะไรคะหลักร้อยนะคะสำหรับหลักร้อยคือตัวตั้งคือเลข5ลบด้วย4ใช่ไหมคะ5ลบ4มีอยู่5ลบออกไปซะ4เหลืออะไรคะเหลือเท่ากับ1นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะผลลัพธ์ที่ได้578ลบด้วย453คำตอบที่ได้คือ125เป็นไงคะการลบไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้น้องๆได้เรียนเทคนิคการบวกไปแล้วน้องๆก็ว่าง่ายแล้วการลบก็ง่ายไม่แพ้กันค่ะทำการลบได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบกันบ้างนะคะการบวกกับการลบเนี่ยเขาเหมือนเป็นพี่น้องกันค่ะเขาจะมีความสัมพันธ์กันยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างจากการลบข้อนี้ให้น้องๆดูนะคะว่าการบวกกับการลบเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กัน
อย่างไรยกตัวอย่างนะข้อแรก465ลบด้วย214ทำเหมือนเดิมเริ่มที่หลักหน่วยเสมอหลักหน่วยของเราตัวตั้งคือเลข5ลบด้วยเลข4มีอยู่5ลบออกไปซะ4เหลืออะไรคะเหลือ1เพราะฉะนั้นเท่ากับ1ต่อมาหลัก10คือเลข6ลบออก1มีอยู่6ลบออกไป1เหลืออะไรคะ5เก่งมากค่ะแล้วก็หลักร้อยนะตัวต่อไปก็คือ4ลบออกซะ2 4ลบ2จึงได้เท่ากับ2โอเคคำตอบข้อนี้ได้ออกมาละคือ251น้องๆค่อยๆดูนะคะจากโจทย์ค่อยๆดูตามนะคะ465ลบด้วย214แต่คุณครูปองเต้บอกว่าการลบกับการบวกการบวกกับการลบอ่ะมันเป็นพี่น้องกันแล้วมันสัมพันธ์กันอย่างไรอ่ะมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเรามาลองตรวจคำตอบกันไหมคะโดยวิธีการคือครูเอาคำตอบที่ได้เมื่อสักครู่นี้นะคะคำตอบของเราคือ251ใช่ไหมคะครูเขียนเลยนะ251เป็นตัวตั้งซะบวกกับ214 214จากนั้นครูเอามาบวกนะเด็กๆยังจำวิธีการบวกได้อยู่หรือเปล่าจำได้ใช่ไหมคะ1บวก4ได้เท่าไหร่คะ5 1บวก4เป็น5ได้มาแล้วนะหลักหน่วยเริ่มจากหลักหน่วยเสมอคุณครูย้ำนะว่าเด็กๆจะต้องบวกจากขวามือสุดไปซ้ายมือโอเคต่อมา5บวก1ได้อะไรคะ6โอเคครูได้6แล้วฟึบต่อมา2บวก2ได้4ใช่ไหมคะ2บวก2เป็น4เพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือ465ตัวเลข465เนี้ยมันคุ้นๆจังเลยมันคือเลขอะไรนะคะ465มันคือตัวตั้งเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะก็คือ465ลบด้วย214ผลลัพธ์ที่ได้คือ251นั่นแหละค่ะเราจึงบอกว่าความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบถ้าน้องๆอ่ะหาผลลัพธ์มาแล้วจากการลบใช่ไหมคะน้องๆอยากรู้ว่าผลลัพธ์ที่น้องๆหามาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าวิธีการในการตรวจคำตอบหรือว่าหาคำตอบว่าเราทำถูกหรือเปล่าก็คือเอาผลลัพธ์ของเรานะคะบวกด้วยตัวลบเมื่อสักครู่นะคะก็จะได้เป็นเหมือนตัวตั้งที่เราทำมานะคะก็คือ465น้องๆทำได้ไหมคะแล้วก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการบวกกับการลบมีความสัมพันธ์กันอย่างไรก็ลองตรวจคำตอบดูนะคะก็จะได้เห็นความสำคัญของการบวกและก็การลบค่ะสำหรับในแบบนี้นะคะน้องๆก็ได้เรียนกันไปเยอะแยะมากเลยแล้วน้องๆก็ได้ฝึกทักษะทั้งการบวกแล้วก็การลบไปแล้วเดี๋ยวนี้เบรกหน้านะคะน้องๆจะได้มาฝึกทักษะการบวกลบละคนกันบ้างค่ะจะยากแค่ไหนหรือว่าง่ายแค่ไหนเดี๋ยวไปพบกันในเบรกต่อไปค่ะน้องๆคะสำหรับในเบรกนี้นะคะจะเป็นการบวกลบละคนการบวกลบละคนคืออะไรน้องๆอาจจะอุ๊ยทำไมไม่เคยได้ยินเลยศัพท์ใหม่อีกแล้วใช่ไหมคะสำหรับน้องๆประถมอาจจะแบบทำไมมันดูยากจังแค่ชื่ออาจจะรู้สึกแปลกค่ะแต่พอทำแล้วน้องๆจะรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวการบวกการลบละคนก็ง่ายเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะในแบรกที่แล้วเราได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของระหว่างการบวกและการลบที่คุณครูบอกว่าบวกกับลบเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวทีนี้เรามาลองดูการบวกการลบละคนก็คือในโจทย์ข้อเดียวจะมีทั้งการบวกแล้วก็การลบอยู่ในโจทย์ข้อเดียวกันค่ะโอเคครูเริ่มที่ตัวอย่างแรกนะคะวงเล็บ3,237,596 บวกด้วย 242,456 วงเล็บปิดลบด้วย 366,530 เท่ากับสี่เหลี่ยมโอเคถ้าโจทย์ให้มาแบบนี้ที่เป็นว่าเท่ากับสี่เหลี่ยมนั่นหมายความว่าทั้งน้องเห็นแบบนี้นะคือเขาต้องการให้น้องหาคำตอบเท่ากับสี่เหลี่ยมก็คือเท่ากับเอาคำตอบไปใส่ในสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะโอเคงั้นเราเริ่มกันที่
ในวงเล็บก่อนโอเคทีนี้ก่อนอื่นเลยนะเทคนิคในการทำโจทย์คณิตศาสตร์หรือว่าเวลาทำข้อสอบคณิตศาสตร์อะไรก็ตามถ้าน้องๆเจอวงเล็บจะต้องทำในวงเล็บก่อนเสมอการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ถ้าเจอวงเล็บทำวงเล็บก่อนเสมอโอเคไหมคะได้แล้วนะทีนี้ครูเริ่มจากวงเล็บนะคะค่อยๆเขียนเลยนะคะ3,237,596เขียนเป็นแนวอย่างนี้นะคะแนวตั้งปุ๊บบวกด้วย242,456เวลาเขียนนะคะน้องๆไม่ต้องกลัวเปลืองนะคะเขียนตัวใหญ่ๆแล้วก็ให้หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันตรงกันทุกหน่วยถึงแม้ว่าในข้อนี้นะคะตัวตั้งจะเป็นหลักล้านแต่ว่าตัวบวกเนี่ยนะคะจะมีแค่หลักแสนก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันไว้แบบนั้นนะคะแต่ว่าเขียนให้ตรงกันนะคะเขียนให้ตรงหลักแบบนี้เห็นไหมคะโอเคเชื่อว่าน้องๆ น่าจะเขียนได้เหมือนครูละเดี๋ยวเรามาบวกกันเลยนะคะขั้นตอนในการบวกของเราจะต้องเริ่มต้นที่หลักหน่วยเสมอหลักหน่วยคือหลักที่อยู่ทางขวามือสุดข้อนี้หลักหน่วยของเราคือเลขอะไรคะ6บวกกับ6โอเค6บวกกับ6นะคะมีอยู่แล้ว6บวกเพิ่มไปอีก6ก็คือ7 8 9 10 11 12อ้าว12ใส่ยังไงอะคะจะใส่1หรือว่าใส่2หรือใส่ไปพร้อมกันดีใส่แค่2ตัวเดียวพอใส่2คุณครูแล้ว1เอาไปไว้ตรงไหนดีทดไว้แล้วเวลาทดถือไว้อย่างนี้เดี๋ยวลืมใช่ไหมคะนี่เอามาเขียนไว้ข้างบนแบบนี้เลยทำแบบคุณครูนะคะเขียนไว้เลยข้างบนปึ้งแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราบวกหลักสิบเราต้องเอา1ตัวทศของเราไปบวกด้วยห้ามลืมเลยนะคะโอเคงั้นเรามาพิจารณากันที่หลักสิบบ้างหลักสิบตัวบวกของเราก็คือตัวตั้งของเราก็คือ9บวกกับตัวบวกคือ5มีอยู่แล้ว9บวกเพิ่มไปอีก5นับต่อนะคะมีอยู่แล้ว9 10 11 12 13 14ตัวทศอีก1คือ15เพราะฉะนั้นใส่อะไรคะใส่5เหมือนเดิมเลยแล้วไงต่อทดไป1ทด1ที่หลักอะไรคะหลักร้อยโอเคเด็กๆ เก่งมากค่ะเด็กๆคะตอนนี้เรากำลังดำเนินการที่หลักร้อยแล้วนะคะตัวตั้งคือเลข5บวกด้วยตัวบวกคือเลข4ใช่ไหมคะมีอยู่แล้ว5บวกเพิ่มไปอีก4ก็นับต่อเลยค่ะ6 7 8และก็9ทดอีก1จึงกลายเป็น10 10คือเลข1คู่กับ0ใช่ไหมคะ10คือ1 0เวลาใส่แค่0แล้วก็ทด1ใส่0นะใส่0ปึ้งแล้วก็ทด1แล้วเวลาทดต้องไปทดที่หลักพันโอเคเก่งมากหลักพันของเราก็คือ7บวกด้วย2ใช่ไหมคะ7บวก2มีอยู่แล้ว7บวกเพิ่มอีก2ก็คือ8 9ทดอีก1จึงกลายเป็น10เพราะฉะนั้นใส่อะไรอีกแล้วใส่0ทด1ใช่ไหมคะทด1ที่หลักอะไรคะหลักหมื่นใช่ไหมคะโอเคตอนนี้นะคะ3บวกด้วย4ทดอีก1มีอยู่แล้ว3บวกเพิ่มอีก4 4 5 6 7ทดอีก1เป็น8เพราะฉะนั้นใส่8โอเคตอนนี้ได้แล้วนะ8ต่อไปพิจารณาที่หลักแสนบ้างหลักแสนตัวตั้งคือ2บวกกับตัวบวกคือ2 2บวก2เป็น4มีอยู่แล้ว2นับต่อไปอีก2เนาะ3 4เห็นไหมคะ2บวก2ได้4ครูก็เขียน4ฟืบเสร็จแล้วตัวต่อมาคือหลักล้านตัวตั้งมีค่าเท่ากับ3แต่ตัวบวกไม่มีทำยังไงดีคะคุณครูในกรณีที่ตัวบวกเนี่ยมันไม่มีเลขมานะคะให้น้องๆ อ่ะเขียนเป็นเลข0ไว้ก็ได้ค่ะกันงงแต่ถ้าใครไม่งงเก่งแล้วเราก็เอา3บวกกับ0ที่อยู่ในใจเราเนี่ยค่ะ3บวก0ได้3เพราะฉะนั้นคำตอบของหลักล้านจึงได้เท่ากับ3นั่นเองโอเคตอนนี้เด็กๆสามารถได้ผลบวกแล้วแต่โจทย์ข้อนี้มันเป็นละคนไงคะเด็กๆจบยังคะยังไม่จบต้องอะไรต่อเอามาลบต่อก็คือตัวเลขที่อยู่นอกวงเล็บเราได้คำตอบมาแล้วนะ 3,480,052 เอาไปลบกับ
จทย์ที่เขาให้มาก็คือ366,530เวลาเขียนเขียนหลักให้ตรงกันค่อยๆเขียนจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนเด็กๆไม่ต้องรีบร้อนนะคะค่อยๆทำใจเย็นๆพอเราฝึกจนมีทักษะแล้วเราค่อยทำไวขึ้นไวขึ้นแต่ว่าการฝึกทางคณิตศาสตร์เนี่ยน้องๆค่อยๆทำไปก่อนโอเคทีนี้ลองดูซิว่าทักษะการลบของน้องเป็นอย่างไรนะคะอ่ะไปคิดกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลา1นาทีนะคะให้น้องๆลองคิดดูซิว่าได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่มาดูซิว่าได้คำตอบเท่าครูหรือเปล่ามาเฉลยพร้อมคุณครูเลยนะคะคำตอบที่ได้ก็คือ3,113,522เท่ากับคุณครูไหมคะถ้าเท่าปรบมือกับตัวเองค่ะเก่งมากโอเคทีนี้นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะลองใช้ทักษะในการลบที่น้องๆได้ทำกันมาแล้วเนี่ยไปใช้ในการประยุกต์ใช้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาหรือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเรามาดูกันที่โจทย์แรกเลยนะคะโจทย์แรกบอกว่าแม่ค้าขายส้มโอได้350ผลขายมังคุดได้270ผลแม่ค้าขายส้มโอได้มากกว่ามังคุดกี่ผลเวลาในการทำโจทย์แบบนี้ค่ะให้น้องๆแปลจากโจทย์แบบนี้นะคะให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ให้มันอยู่ในรูปของคณิตศาสตร์ที่เป็นตัวเลขเฉยๆน้องๆจะได้สามารถดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างง่ายดายไงคะโอเคสำหรับประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ350ลบด้วย270เท่ากับสี่เหลี่ยมคำถามของน้องตอนนี้น้องๆอาจจะสงสัยว่าคุณครูคะแล้วที่มาของประโยคสัญลักษณ์ของคุณครูรู้ได้อย่างไรล่ะคะว่ามันเอาไปลบกันหนูไม่เข้าใจเลยโอเคน้องๆคะพิจารณาที่วรรคสุดท้ายโจทย์ถามว่าแม่ค้าขายส้มโอมากกว่าคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงคำว่ามากกว่ามังคุดกี่ผลเขาถามว่าส้มโอมากกว่ามังคุดกี่ผลอะไรมากกว่ากันอันนี้คือโจทย์ถามคุณครูบอกแล้วนะว่าการลบคือการเปรียบเทียบของสิ่งของสองสิ่งสิ่งในที่นี้ก็คือส้มโอกับมังคุดเราจะเอาตัวตั้งที่เป็นค่ามากกว่าเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาตัวลบที่เป็นจำนวนน้อยกว่าในที่นี้คือส้มโอมากกว่ามังคุดกี่ผลส้มโอคือ350ลบด้วย270เท่ากับสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้คือประโยคสัญลักษณ์ของเราโอเคเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำโจทย์กันเลยนะคะขั้นตอนแรกแม่ค้าขายส้มโอได้กี่ผลนะ350ผลตัวตั้งนะคะลบด้วยแม่ค้าขายมังคุดได้เท่าไหร่คะ270ผลเพราะฉะนั้นแม่ค้าขายส้มโอได้มากกว่ามังคุด350ลบด้วย270แล้วเขียนเป็นตัวตั้งตัวใหญ่ๆเลยนะ350ลบด้วย270เวลาทำให้ทำที่หลักหน่วยก่อนเสมอหลักหน่วยของอันนี้คืออะไรคะตัวตั้งก็เป็น0ลบด้วย0 0ลบ0ได้0ต่อมาใส่0แล้วนะต่อมาดูที่หลัก10เนาะ5ลบ7ตัวตั้งดันน้อยกว่าตัวลบลบได้ไหมคะเด็กๆแบบนี้ลบไม่ได้ก็จะต้องไปขอยืมมาโอเคจาก3ยืมมาก็เลยกลายเป็นอะไรนะคะ2 5ก็เลยกลายเป็น15โอเคมีอยู่15ลบออกซะ7โอ้ทำยังไงล่ะเนี่ยมือไม่พอทำไงคะใช้อีกวิธีนึงก็คือเอา7ไว้ในใจนะนับต่อไปให้ถึง15มีอยู่7นะนับให้ถึง15ก็คือ8 9 10 11 12 13 14แล้วก็15เท่ากับเท่าไหร่คะ8ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น15ลบ7เท่ากับ8โอเค2ลบ2ได้เท่าไหร่คะอันนี้คือหลักร้อยเนาะ2ลบ2ได้
0เพราะฉะนั้นถ้ามันได้คำตอบที่เป็นตัวหน้าที่เป็น0เนี่ยในทางคณิตศาสตร์เราจะไม่นิยมเขียนเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบ80เอ้าแล้วตอบ80คืออะไรล่ะตอบ80นั่นก็คือผลลัพธ์แต่ว่าน้องๆจะต้องสรุปให้ทุกคนเข้าใจว่า80มันคืออะไรเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือแม่ค้าขายส้มโอได้มากกว่ามังคุด80ผลนั่นเองค่ะน้องๆคะสำหรับในแบกนี้คุณครูเชื่อว่าน้องๆสามารถหาคำตอบของโจทย์ปัญหาข้อนี้ได้แล้วว่าแม่ค้าขายส้มโอได้มากกว่ามังคุด80ผลสำหรับในแบกนี้นะคะน้องๆได้ฝึกทักษะการลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในแบกหน้าเราจะมาดูกันว่าคุณครูจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรกันต่อเดี๋ยวมาพบกันในแบกต่อไปนะคะน้องๆคะสำหรับในเบรกนี้นะคะเราจะมาลองทำโจทย์ปัญหาละคนกันบ้างค่ะว่าจะยากหรือว่าจะง่ายอย่างไรมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะสำหรับข้อแรกโจทย์บอกว่าเดือนที่แล้วสมชายมีเงิน 3,456 บาทเดือนนี้หาได้อีก 2,009 บาทแล้วนำเงินไปซื้อตู้เสื้อผ้าราคา 1,750 บาทเขาจะเหลือเงินกี่บาทจากโจทย์นะคะน้องๆก็จะต้องเขียนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะซึ่งประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้นะคะก็คือว่าเดือนที่แล้วสมชายหาเงินได้ 3,456 บาทแล้วเดือนนี้หาได้อีก 2,009 บาทแบบนี้แปลว่าเขาเอาเงิน2เดือนเนี่ยมาทำไมกันคะมารวมกันแล้วเอาไปทำอะไรกันคะบวกกันนั่นเองโอเคทีนี้ค่ะมันยังมีต่อนั่นก็คือว่าเขานำเงินที่เขาได้มาเนี่ยค่ะไปซื้อตู้เสื้อผ้าก็แปลว่าใช้ออกไปก็คือเอาไปลบทีนี้ล่ะค่ะเราเรียกโจทย์แบบนี้ว่าโจทย์ละคนเทคนิคในการทำโจทย์ก็คือแบบที่ครูบอกเราจะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ได้ก่อนสำหรับประโยคสัญลักษณ์นะคะนั่นก็คือ3,456บวกด้วย 2,009 เวลาทำนะคะให้น้องๆใส่วงเล็บก่อนวิธีการนะคะการใส่วงเล็บมันจะทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรก่อนแล้วก็ทำอะไรทีหลังนะคะแล้วก็เอา 3,456 บวกด้วย 2,009 อยู่ในวงเล็บแล้วก็ลบออกด้วย 1,750เท่ากับสี่เหลี่ยมอันนี้คือประโยคสัญลักษณ์ของเรานะคะตอนนี้น้องๆได้ประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองแสดงวิธีทำกันค่ะว่าจะทำอย่างไรนะคะโอเคตอนแรกเริ่มอย่างนี้นะคะเดือนที่แล้วมีเงิน 3,456 บาทอย่าลืมใส่หน่วยนะคะจะได้ไม่งงโอเคต่อมานะคะเดือนนี้หาเงินได้อีก 2,009 บาทเอามาบวกกันใช่ไหมคะน้องๆคะเวลาทำนะคะให้น้องๆเขียนหลักให้ตรงกันค่อยๆเขียนตัวเลขเขียนตัวใหญ่ๆเขียนให้ตรงกันเวลาบวกให้เริ่มจากหลักหน่วยก่อนเสมอเก่งมากค่ะทีนี้หลักหน่วยของเราคือตัวตั้งคือ6ตัวบวกคือ9 6บวก9มีอยู่6บวกเพิ่มไปอีก9โอเค7 8 9 10 1112 13 14 15เอ้ามันได้ผลบวกเป็นตัวเลข2ตัวทำยังไงคะใส่5ทดเพิ่มอีก1โอเคเพราะฉะนั้นก็ได้5ทด1นะคะคำตอบของเราคือ5ทด1ตัวหลัก10ของเราเนี่ยนะคะตัวเลขหลัก10คือเลข5บวกกับตัวบวกคือ0 5บวก0ได้5ทดอีก1จึงกลายเป็น6ทดอีก1ก็คือการเพิ่มอีก1 5บวก1เป็น6เพราะฉะนั้นก็ได้หลัก10มาแล้วมีค่าเท่ากับ6ต่อไปไปดำเนินการที่หลักร้อยต่อนะคะ4บวกกับ0ได้4โอเคครูก็ใส่4ไปที่หลักร้อยนะคะต่อมาไปพิจารณาที่หลักพันกันต่อเราจะเริ่มดำเนินการนะคะ3บวก2มีอยู่3บวกเพิ่มอีก24 5แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราหลักพันก็คือ5เพราะฉะนั้นรวมแล้วเนี่ยนะคะสมชายมีเงินเดือนที่แล้วกับเดือนนี้รวมกันคือ 5,465
บาทอย่าลืมใส่หน่วยให้ครบทุกบรรทัดนะคะใส่หน่วยเสมอจะได้ติดเป็นนิสัยเวลาเขียนเวลาทำโจทย์ก็จะได้ไม่งงว่าหน่วยของข้อนี้คืออะไรโอเควัตถุประสงค์ของข้อนี้ก็คือว่าเขาต้องการหาว่าเขาเหลือตังค์เท่าไหร่เมื่อเขานำเงินไปซื้อตู้เสื้อผ้าแล้วเพราะฉะนั้นเขาใช้เงินซื้อตู้เสื้อผ้าเป็นเงิน 1,750 บาทผลรวมจากเงินของเรานะคะคือ 5,465 ลบด้วยเงินที่นำไปซื้อตู้เสื้อผ้าคือ 1,750 น้องๆคะค่อยๆตั้งเป็นแนวตั้งให้แต่ละหน่วยแต่ละหลักตรงกันแล้วเริ่มลบจากหลักหน่วยก่อนเสมอทีนี้หลักหน่วยของเราตัวตั้งคือเลข5ตัวลบคือเลข0มีอยู่5ลบออกไป0ก็ได้เท่ากับ5โอเคเพราะฉะนั้นหลักหน่วยของเราได้แล้ว5ก็เขียนไปต่อมาดูที่หลัก10กันต่อหลัก10 6 ลบ 5ได้เท่าไหร่คะ6 ลบ 5มีอยู่6ลบออกไป5มีอยู่6ลบออกไป5เหลือ1โอเคก็ได้แล้ว1จากนั้นนะคะดูที่หลักร้อยต่อหลักร้อย4ลบ7เฮ้ยมาเรื่องแล้วทำยังไงดีตัวตั้งดันมีค่าน้อยกว่าตัวลบความรู้เดิมทำยังไงคะยืมจากหลักพันเก่งมากค่ะหลักพันของเรามีค่า5ใช่ไหมคะยืมมาก็เลยเหลือ4ตัวเลขของเราในหลักร้อยก็กลายเป็น14 14ลบ7เราก็เอา7ไว้ในใจนับต่อไปให้ถึง14ก็8 9 10 11 12 13แล้วก็14เท่ากับเท่าไหร่คะเนี่ยนับมาจนกระทั่งถึง7แล้วเพราะฉะนั้น14ลบ7ได้เท่ากับ7โอเคได้คำตอบหลักร้อยแล้วไปดูที่หลักพันกันต่อ4ลบด้วย1 4ลบไปซะ1เหลือ3โอเคตอนนี้เราได้คำตอบแล้วนะคะก็คือ 3,715 คือเงินที่สมชายเหลืออยู่ถ้าสมมติว่าเราตอบแบบนี้นะคะเขาก็จะงงๆเพราะฉะนั้นเราต้องตอบว่าสมชายเหลือเงิน 3,715 บาทคือหลักการในการตอบคำถามในการแก้โจทย์ปัญหาที่เป็นบวกลบและคนแบบนี้นะคะก็คือทวนโจทย์เพื่อเป็นการตอบว่าโจทย์ต้องการอะไรนะคะโอเคค่ะน้องๆคะสำหรับในข้อนี้นะคะถ้าคุณครูจะสรุปเป็นขั้นตอนการดำเนินการของข้อนี้นั่นจะแบ่งด้วยกันเป็น2ขั้นตอนค่ะสำหรับขั้นตอนแรกก็คือสมชายมีเงินเดือนที่แล้วรวมกับเงินเดือนที่หามาได้อันนี้คือขั้นตอนแรกจนได้ผลลัพธ์ของการรวมเงินของเดือนที่แล้วกับเดือนนี้มานะคะอันนี้คือผลลัพธ์ของขั้นตอนที่1ส่วนขั้นตอนที่2ก็คือว่านำเงินไปซื้อตู้เสื้อผ้าแล้วเหลือเท่าไหร่เราเอาผลลัพธ์จากขั้นตอนที่1มาลบออกด้วยเงินที่นำไปซื้อตู้เสื้อผ้าและได้ออกมาเป็นคำตอบจนเป็นผลลัพธ์ว่าเขาเหลือเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นข้อนี้แบ่งขั้นตอนในการดำเนินการเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือเอาไปบวกแล้วขั้นตอนที่2ก็คือนำไปลบว่าเขาจะเหลือเงินเท่าไหร่ค่ะสำหรับใน EP นี้น้องๆได้เรียนรู้การบวกและก็การลบรวมถึงบวกลบและคนไปแล้วใน EP หน้าคุณครูจะพาน้องๆมาเรียนรู้วิธีการคูณกับการหารกันบ้างว่าจะสนุกสนานแค่ไหนนะคะสำหรับรายการ Math World เปิดโลกคณิตศาสตร์ในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ